นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณนา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 ก็สู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 1827-7274วักตามด้วยข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุดิตสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันนะฮะมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่ามีรถเก่าไว้ขี่เล่นอยู่ต่างจังหวัดครับจะซื้อแค่ประกันภัยได้ไหมพ.ร.บ.ไม่ต่อทะเบียนไม่ต่อได้ไหมเดี๋ยวนะจะขับต่างจังหวัดใช่ครับขับขึ้นมาบนถนนเปล่าคือถ้าวิ่งบนถนนเมื่อไหร่รถคันนี้ต้องมีทะเบียน1 2ก็ต้องมีพ.ร.บ.เขาบังคับคู่กันอยู่แล้วฮะแล้วประกันมันจะคุ้มครองไหมถ้ารถไม่มีทะเบียนทะเบียนขาดก็ทำประกันได้ป่ะจริงๆทำจริงๆถ้าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเนี่ยสามารถที่จะทำได้โดยที่รถยนต์เนี่ยไม่ต้องต่อทะเบียนแต่ว่าคือมันคนละส่วนกันบางคันเนี่ยคือเป็นรถที่ไม่ได้วิ่งบนถนนแต่ต้องมีประกันภัยไว้แต่ถ้าในทางปฏิบัติที่ผมพูดเลยก็คือมันต้องทำมันผิดอ่ะมันผิดกฎหมายอ่ะหนึ่งเลยคือรถมาวิ่งเนี่ยมันต้องมีทะเบียนต้องมีพ.ร.บ.ไอ้ประกันน่ะไม่ซีเรียสละแล้วเอาตังค์ที่เราประกันมาทำพ.ร.บ.กับทำต่อทะเบียนดีกว่าไหมแล้วก็เป็นประกันชั้น3อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช่นะมันไม่ถูกต้องครับมันผิดกฎหมายอ่ะเพราะถ้ามีอะไรขึ้นมาไม่คุ้มเลยนะครับมีอะไรขึ้นมามันก็ประกันเขาก็บ่ายเบี่ยงได้นะเพราะว่ารถมันไม่ถูกต้องนะรถไม่มีทะเบียนเขาอาจจะไม่รับผิดชอบก็ได้ต้องลองคุยกับประกันนะผมไม่แน่ใจแต่ที่เรารู้ว่าผิดกฎหมายแน่นอนครับผมนะครับทักทายพี่กรณ์วัชรพลนะครับครับเขาบอกว่ากดปุ่ม power เพื่อลากรอบแล้วจะได้อะไรครับชื่อเขาบอกอยู่แล้ว power นะฮะในขึ้นอยู่กับรถอะไรด้วยนะ เพราะว่าโหมดนี้ก็จะมีปุ่ม power โหมดสปอร์ตอะไรแบบนี้คล้ายๆกันแต่การทำงานก็จะมากน้อยแล้วแต่รถ อย่างรถบางคันเนี่ยปรับเป็นสปอร์ตปุ๊บเนี่ยมันปรับทั้งช่วงล่างความหนืดของพวงมาลัยรู้สึกตึงขึ้นช่วงล่างเฟิร์มขึ้นครับแล้วก็รอบลากได้ยาวขึ้นเขาเรียกโหมดสปอร์ตหรือ power เหมือนกันแต่ power ส่วนใหญ่ที่เป็นปุ่ม power เฉยๆนี่ก็คือจะเพิ่มเติมในเรื่องของรอบลากได้รอบสูงขึ้นเพื่ออัตราเร่งที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นั่นเองเกียร์ก็ลากได้ยาวขึ้นนะครับการเปลี่ยนบุคลิกเลยนะจากปกติธรรมดาขับแล้วคนละฟีลนะเป็นอีกแบบนึงเลยใช่ก็คือโหมดที่เพิ่มเติมมาในระบบเกียร์นั่นเองครับนะครับรับสายคุณคงกระพันสวัสดีครับหนุ่มคงกระพันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เอ็กสวัสดีครับพี่บอมครับผมครับผมมีเรื่องถามนิดนึงมันไม่ใช่ปัญหาคือผมแค่อยากรู้ว่าระหว่างขับ4ของ Fortuner ที่เป็น Full Time นะครับมันเหมือนกับ Subaru XV ไหมฮะอ๋อระบบขับ4ของ Fortuner พวกที่เป็น Full Time Four Wheel Drive กับระบบ All Wheel Drive ต่างกันยังไงอ่ะพี่เอ็กก็เป็นก็คือเป็น Fortuner เก่าใช่ไหมครับที่เป็น Full Time Four Wheel Full Time นะฮะคือถ้ามองเผินๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันนะเขาเป็นลักษณะของการขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาแต่ถ้ามองให้ลึกแล้วเนี่ย Subaru เขาบอกมาของเขาว่าเนี่ยเป็น Symmetrical All Wheel Drive หมายความว่าเขาเป็นระบบสมมาตรตั้งแต่เผาเข้าเหวี่ยงเครื่องยนต์ไปจนถึงแกนพาวล้อทั้งสองข้างทั้งหน้าและหลังเนี่ยเขาเป็นระบบที่สมดุลกันทั้งซ้ายและขวาแต่ถ้าเป็นสำหรับตัว Fortuner เองเนี่ยก็จะมีลักษณะที่อาจจะเป็นเครื่องยนต์วางตามยาวแล้วก็มีชุดเกียร์แล้วก็มีเผากลางของตัวขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับแล้วก็มีทรานสเฟอร์เคสมีเขาเรียกว่าเป็นเฟืองท้ายตัวกลางนะครับที่จะถ่ายทอดกำลังให้กับตัวเผาด้านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวของการส่งกำลังของFortuner เองเนี่ยจะไม่ได้เป็นเส้นตรงครับนะครับความสมดุลก็อาจจะไม่ได้สมดุลเท่าแต่จุดประสงค์ของการออกแบบ4 wheel ลักษณะแบบนี้ก็คือเน้นความแข็งแรงมากกว่านะครับแต่การทำงานจะแสดงว่าครับผมนั้นแสดงว่าตัว Fortuner นี่มันจะกินน้ำมันกว่าปกติกินกว่าด้วยโครงสร้างด้วยนะครับด้วยโครงสร้างด้วยขนาดนะครับแล้วก็ด้วยรูปแบบของตัวรถด้วยนะครับมันมีเรื่องของอัตราทดที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างระบบที่เป็น4 wheel drive full time เนี่ยอย่างพูดในรถ Fortuner ยกตัวอย่างเลยใน Fortuner เนี่ยมันจะมีลักษณะของ
เขาเรียกระบบเกียร์ที่มี4 low 4 high เพิ่มเติมเข้ามาใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องของอัตราทดที่เน้นระบบส่งกำลังในการวิ่งในทางออฟโรดใช้กำลังทางชันอะไรอย่างเงี้ยแต่ระบบ all wheel drive เนี่ยต่างกันอย่างในซูบารุเนี่ยใช่ซูบารุจะไม่มีใช่ไหมอัตราทดเดียวอัตราทดเดียวคือถ้าเข้าใจง่ายๆนะที่เขียนว่ารถ4 wheel drive ฮะ4 wheel drive เนี่ยก็คือรถขับเคลื่อน4ล้ออยู่ใน PPV ในพิกอัพครับแล้วก็มีคันเกียร์เพิ่มเติมหรือรุ่นใหม่เป็นสวิตช์รุ่นใหม่เป็นสวิตช์กดเป็น4 low 4 high พวกนี้มันมีตัวแปรผันอัตราทดเพื่อใช้ในเส้นทางออฟโรดอย่างรถ all wheel drive เนี่ยมันจะไม่มีปุ่มอะไรให้ปรับเลยครับก็คือเขาเป็นขับเคลื่อนจริงๆมันก็คือมันขับ4ตลอดนี่แหละแต่ก็ใช้กันคำว่า all wheel drive เพราะว่ามันไม่ได้มีระบบแปรผันอัตราทดของระบบเกียร์ระบบขับเคลื่อนนั่นเองครับอีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อวานผมฟังที่ว่าเทลเบเซอร์ปล่อยให้น้ำมันหมดนะฮะที่มาไม่ได้ปล่อยว่าให้น้ำมันหมดเพียงแต่ว่าเหมือนเกเขาไม่ขยับแล้วน้ำมันหมดอ๋อเมื่อวานนี้โคโลราโดโคโลราโดเชฟเลยโคโลราโดไฟน้ำไฟโชว์มันไม่โชว์ฮะผมว่าผมไม่แน่ใจว่าระบบมันจะเหมือนกับคือผมใช้ BT50 Pro ไงฮะครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอน้ำมันเหลือขีดสุดท้ายนะครับน้ำมันเหลือประมาณอย่างสมมุติอย่าง BT50 Pro เนี่ยเขาจะเตือนตั้งแต่80กิโลเหลือวิ่งได้80กิโลครับแล้วมันจะเตือนนะครับแต่ถ้าตอนที่เตือนเนี่ยเราไปเติมน้ำมันน้อยนะฮะ200 300บาทเนี่ยเกมันไม่ขยับครับผมไม่แน่ใจว่าตัวพี่เมื่อวานที่มีปัญหาผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าของ BT50 Pro ส่วนใหญ่รถจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยปัญหาคือพอเตือนปุ๊บเติม100 200เนี่ยเข็มไม่ขยับเลยครับมาดก็ไม่ขยับที่มันไม่ขยับเพราะว่ามันยังไม่ถึงขีดที่ตัวลูกลอยกำหนดไว้ฮะมันยังอยู่ในอัตราที่น้ำมันต่ำอยู่ถังใหญ่คือตัวเกณฑ์น้ำมันเนี่ยมันไม่ได้บอกละเอียดเข้าใจไหมฮะมันจะประเมินเอาว่าสมมติเศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน3เศษ2ส่วนอะไรอย่างเงี้ยจนสมัยก่อนมันไม่เป็นไงพี่สมัยก่อนบุ๋มใช้รถมาเยอะมันไม่เคยเจออย่างนี้ไงสมัยนี้เราเจอแบบบางทีล้วงตังค์ไปเจอล้วงตังค์ไป200เงี้ยเติมไปเอ้าเข้าใจเมื่อก่อนขนาดถังไม่ใหญ่นี่ไงครับเราเคยบอกคือไซส์ของถังน้ำมันมันต่างกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เกิน80ลิตรทุกแทบทุกยี่ห้อเลยใช่มันก็เลยตัวเกตัวตอนใกล้ๆหมดมันก็เลยไม่ละเอียดถ้าเติมไม่น้อยมันอาจจะยังไม่รู้สึกแต่ถ้าเติมเพิ่มขึ้นไปจนถึงขีดที่มันกำหนดมันก็จะขยับขึ้นมาปกติแต่กรณีเมื่อวานเนี่ยกรณีปัญหาเมื่อวานเนี่ยคือมีน้ำมันอยู่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วไม่มีการคือเกตกนะฮะแต่ว่าไม่เตือนไฟขึ้นมาไฟไม่ขึ้นเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ้ยไฟยังไม่ขึ้นก็ยังใช้ได้จนหมดนะฮะครับผมครับโอเคครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับเรื่อง BT50แต่ว่าผมไม่เข้าว่าก็คือส่วนใหญ่คือดูในขับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้กันหมดเลยฮะเติม200 300เนี่ยไม่ขยับเนี่ยฮะเหตุผลเดียวเลยคือถังมันใหญ่มากไม่เหมือนรถเก่าๆต้องเติมมากกว่า15ลิตรนะครับขึ้นไปนะครับในคำแนะนำของ BT50 นะครับครับผมถึงจะแปรผันนะครับครับผมครับครับครับขอบคุณมากครับครับดีครับครับครับสวัสดีครับครับกี้มีทักทายเข้ามาอีกคนนึงคือพี่ไพบูลย์ลำลูกกาฮะนี่ก็แข่งกันเลยนะสองท่านนี่นะพี่กรวัชรพลไพบูลย์ลำลูกกานี่ดูเราทุกวันน่ารักจริงๆเติมหล่อเย็นไอชินโดยไม่ต้องถ่ายของเก่าออกได้ไหมครับได้แต่ไม่ดีนะจริงๆแล้วในการเติมหล่อเย็นใหม่เข้าไปเนี่ยมันเป็นการใช้ของใหม่ครับของเก่าที่มันสกปรกอยู่แล้วมีตะกันอยู่แล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเราควรเอาออกเพื่อจะให้ระบบมันสะอาดรอบนึงก่อนฮะแล้วก็จริงๆต้องดูระบบไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะไอ้ระบบไอ้น้ำหล่อเย็นเนี่ยนะเขาจะมีที่แกลลอนเขาจะมีเขียนอยู่แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันด้วยนะจะมีแบบผสมไม่ผสมอัตราส่วนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ต้องทำตามนั้นนะถึงจะเกิดประสิทธิภาพดีที่สุดนะใช่มันมีแบบเพียวก็มีถ่ายหมดเลยแล้วก็เป็นน้ำอย่างเดียวหรือผสมน้ำกี่แกลลอนต้องตามสเปคเขานะความเข้มข้นของตัวน้ำยาที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันถึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะนั้นถ้าไปใส่ผสมเนี่ยมันไม่ผลก็ไม่ส่งผลดีแน่ใช่ครับแล้วมันไม่ได้ยากอะไรนะถ่ายน้ำมอน้ำนี่เอาเข้าจริงๆก็ทำเองได้นะสามารถทำเองได้ครับพอมีความรู้นิดหน่อยจะทำเองได้ได้ไม่ได้มีอะไรยากแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับมีงบร้านกลางๆสามารถสูญแทรก
เล่นได้ไหมก็ประมาณนี้สามารถสูงใส่ก็ราคาเนี่ยร้านกลางๆยกเว้นตัวเปิดประทุนสามารถสูงถ้าเป็นฟาร์ดี้ตัวเปิดประทุนก็แพงขึ้นมาอีกหน่อยร้านปลายเองร้านปลายถึง2ไม่ถึง2ล้านแล้วนะสามารถสูงบอดี้นี้น่าเล่นไหมครับน่าเล่นสิก็ถ้าเกิดมีงบเท่านี้มันก็ได้ประมาณนี้แหละงบล้านกว่าบาทเนี่ยนะร้านกลางๆก็สามก็ถ้าเกิดชอบรูปทรงที่สปอร์ตครับจะพูดดีไหมเนี่ยบอกว่ารูปทรงสปอร์ตแต่ขับแล้วเหมือนเทียน่าคือรถมันไม่แรงอ่ะครับเอางี้เอาสาวชาวบ้านเลยคือมันไม่แรงขับแล้วมันอืดๆยังไงไม่รู้พูดถึงรถเดิมๆแล้ว350นะพอถึงออกมาเป็น370ถึงก็มีความสปอร์ตมากขึ้นหรือว่า350เนี่ยต้องไปทำเพิ่มเติมครับรถเดิมๆเนี่ยขับแล้วเหมือนขับเทียน่าแต่ว่ามันได้บอดี้ได้ซึ่งเอาจริงๆนะวันนี้มันก็เฉยเลยนะเพราะ370มันออกมาสลัมเลยครับเพราะนั้นมีทางเดียว350ต้องซื้อคันที่แบบมีชุดแต่งมีโป่งมีอะไรก็ว่าไปถ้ามีชุดแต่งขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นรถแต่งแล้วก็ยังพอได้อยู่ Civic 88เกียร์ธรรมดาเครื่องล้อแล้วเข้าเกียร์ยากเกียร์1ยาก Civic 88ออกตัวต้องเข้าเกียร์3เลยเหรอฮะโอ้โหไม่ใช่แล้วออกเข้าเกียร์3ก่อนแล้วดันมา1จะทำให้เข้าง่ายขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นรถที่ร้อนแล้วเข้าเกียร์ยากเนี่ยอาจจะมาจาก2ส่วนนะส่วนแรกอาจจะมาจากตัวน้ำมันเกียร์เองอาจจะมีปัญหาที่ตัวน้ำมันเกียร์นะครับกับอันที่2เลยก็คือชุดปั๊มคัทเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับไม่ว่าบนหรือล่างต้องตรวจเช็คครับ Civic 88กำลังนึกอยู่มันบอดี้ไหน88ถ้า88มันโอ้ก่อน EF นะมันก่อน EF อีกนะใช่ก่อน EF มันคือ Civic ตอนสมัยที่นำรถนำเข้าอยู่นะใช่ฮะโอ้โห88นี่มันครับเพราะว่าขนาด Accord ตัวแรกมันยังไล่ๆกันไล่ๆกับ Accord Accord ที่เป็นโฉมก่อนจะเป็นตาเพชรอ่ะครับถ้าก่อน EF เนี่ยอาจจะเป็นคัดสายด้วยซ้ำไปนะครับลองดูน้ำมันเกียร์ก่อนตรวจเช็คเลยน้ำมันเกียร์ดูแล้วก็อาจจะถ้าอายุการใช้งานขนาดนี้รถปีขนาดนี้นะอาจจะศึกที่ตัวเฟืองซิงโครเมทเกียร์1ก็ได้มันใช้งานบ่อยๆเกียร์1มันเป็นเกียร์ที่ใช้งานตลอดแล้วก็ใช้กำลังเยอะที่สุดไม่เบรกแล้วนะมันอาจจะมันจะอาจจะสึกแล้วทำให้เข้ายากใช่ใช่อาจจะต้องหัวหรือออวฮอนก็ลำบากก็ต้องหาเกียร์ลูกใหม่เปลี่ยนครับนะครับไม่น่าจะแพงนะครับ Volvo S80 ครับเครื่อง2009ปี2000ยังน่าใช้ไหมวันนี้ราคาก็ประมาณ 200,000 นะครับหรือบางคันเนี่ยถ้าซ่าโสมเนี่ยไม่ถึง 200,000 ละนะครับแต่ว่าน่าใช่ไหมจริงๆแล้วถ้ารถในสภาพสมบูรณ์นะ 2.9 เนี่ยถือเป็นรุ่นท็อปนะครับเครื่อง6สูบนะครับแต่วางขวางมันก็จะเน้นในเรื่องของการโดยสารการขับขี่ที่เป็นลักษณะของรถที่ภูมิฐานรถผู้บริหารครับถ้าศักดิ์ศรีแล้วก็คือเทียบเท่า City 5หรือ E-Class นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าความนิยมมันอาจจะไม่เยอะเพราะรูปทรงอาจจะดูเฉยๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ถ้ารถในสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นรถที่ขับดีคันนึงเลยนุ่มนวลแต่ติดตรงที่ว่ามัน 2.9 ปุ๊บมันกินน้ำมันแล้วมันก็การตอบสนองเครื่องยนต์คือมันกินแต่มันไม่แรงความจุ 2.9 ถ้าเทียบกับ BMW 2.9 เนี่ยโอ้โหมันแรงมากมันเป็นรถสปอร์ตคันหนึ่งได้เลยแต่ 2.9 ของ Volvo ที่ไม่มีเทอร์โบเนี่ยเป็นรถที่อืดๆขึ้นนิ่มๆนะครับแบบผู้ใหญ่ยังน่าใช้ไหมอะไหล่แพงไหมตัวนี้อะไหล่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าอะไหล่มือ2มีพอสมควรใช้ได้นี่แพงใช้ได้ใช้ได้คือแพงระดับแพงเหมือนกันนะไม่ได้ต่างจากตัว E-Class แล้วก็ City 5นะครับศักดิ์ศรีของค่าอะไหล่เนี่ยพอๆกันเลยนะครับแต่ว่ามันก็ตามงบนะเพราะมันตอนนี้มันซื้อได้แค่ประมาณเนี่ยพี่เอ็กบอกคันนึง 200,000 ครับซึ่งมันก็ใกล้ๆกับตัว E39 ราคาตอนนี้บางคนก็หันไปมอง E39 มากกว่า BM E39 Series 5 Series 5นะครับแต่ตัวนี้ถ้าสภาพสมบูรณ์ถือว่าขับดีเลยนะครับครับอ่ะมาช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆ